ตีวิเศษถูกคัดออกไม่ได้แสดงนะจนกระทั่งภาพเหมือนวิสุตาหัสบำเรอได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่16พุทธศักราช2508เมื่อครั้งศึกษาอยู่ชั้นปีที่3และในปีต่อมาภาพสุวรรณีสุคนธาก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่17พุทธศักราช2509เมื่อจบการศึกษาก็ยิ่งมีเวลาในการเขียนภาพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผลงานภาพเหมือนบุคคลก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงให้ท่านอย่างยากที่จะปฏิเสธโดยได้รับรางวัลจากงานศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกวดอยู่ไม่บ่อยนะจนกระทั่งรูปสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นผมสอนศิลปากรนะเป็นอาจารย์พิเศษผมก็เอาต่องเนี่ยมาเขียนรูปคนนั่งไงผมเขียนด้วยสีอะคริลิกละคือมันก็มีเรื่องราวนะฮะต่องเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวป่าผมก็เอาความชอบเที่ยวป่าเนี่ยมาเขียนตลอดระยะเวลาหลักสูตรการศึกษา5ปีเต็มของคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจักรพันธ์โปสยกฤตเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีตั้งแต่ชั้นปีที่2และได้รับต่อเนื่องจนกระทั่งจบการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาศิลปะบัณฑิตสาขาจิตรกรรมในปีพุทธศักราช2511เมื่อจบการศึกษานอกจากการเขียนภาพในฐานะของศิลปินอิสระแล้วจักรพันธ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวิจัยศิลปะไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยสอนอยู่เป็นเวลา5ปีอาจารย์เป็นคนอายุน้อยที่สุดในกระบวนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วต้องนับว่าเป็นวาสนานะเพราะผมจริงๆผมสอบผมเลือกจิตรกรรมอันดับหนึ่งแต่มันไม่ติดมาติดมาหน้าศิลป์ซึ่งผมก็เสียใจนะแต่ว่าพอนึกถึงตอนนี้นะโอ้โหถ้าเกิดไปติดจิตรกรรมเสียใจเพราะจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะเป็นคนรักลูกศิษย์แล้วก็จะเลี้ยงดูลูกศิษย์อย่างดีเลยนะพาไปเขียนวิทยภัณฑ์กินข้าวกลางวันปุ๊บเหลืออาจารย์ก็จ่ายทั้งที่ค่าสอนอาจารย์ได้แค่ชั่วโมงละ25บาทเองสมัยนั้นน่ะสอน3ชั่วโมงค่าแท็กซี่ไปก็หมดแล้วจะควักเนื้อจ่ายด้วยตามแต่ว่าสอนด้วยความรักที่จะสอนเด็กจริงๆเมื่อเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวจักรพันธ์โปสยกฤตก็มีเวลาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมายเหลือขนาดนับทางด้านงานจิตรกรรมไทยประเพณีงานของจักรพันธ์มีลักษณะเด่นสำคัญคือมิใช่เพียงช่างเขียนที่เขียนตามอย่างที่คนรุ่นก่อนเขียนเท่านั้นแต่จักรพันธ์ยังสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งใหม่ขึ้นจากจิตรกรรมแนวประเพณีแบบเดิมเกิดเป็นงานที่วิจิตรโดยผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ลงในงานไทยประเพณีอย่างกลมกลืนสวยงามดังที่อาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ผู้เป็นศิลปินคนสำคัญในงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังของไทยและเป็นอาจารย์ของจักรพันธ์ในขณะเรียนศิลปากรได้ชมเชยการทดลองใช้โครงสีและองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากภาพจิตรกรรมไทยประเพณีของจักรพันธ์ว่าเป็นงานสร้างสรรค์พิเศษโดยผลงานพรานบุญจับนางมโนรา
นับเป็นงานศิลปะชิ้นที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากอาจารย์เฟื้อจากนั้นจักรพันธ์ก็ได้ฝากฝีมือไว้กับงานจิตรกรรมฝาผนังชิ้นแรกคืองานเขียนซ่อมจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามห้องที่159ตอนนางสีดาประสูติพระบุตรพระลบชีวิตและผลงานของจักรพันธ์ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งสำหรับงานเขียนภาพเหมือนบุคคลหรือ Portrait ของจักรพันธ์โปสยกฤตนั้นมีการพัฒนาไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้เช่นเดียวกันแรงบันดาลใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งในงานเขียนภาพคือความชื่นชอบในวรรณคดีไทยภาพเขียนส่วนใหญ่ของจักรพันธ์จึงเป็นภาพจากวรรณคดีโดยสร้างสรรค์บรรยากาศของภาพรวมทั้งตัวละครที่มีความงามแบบอุดมคติขึ้นตามจินตนาการทำให้มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงภาพวาดชุดนาฏศิลป์ทั้งภาพการแสดงและเบื้องหลังของการแสดงจะเห็นได้ว่าจักรพันธ์เสกสรรให้นางละครมีความงดงามประดุจดังมีชีวิตด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจักรพันธ์จึงสร้างสรรค์ผลงานเป็นพุทธบูชาไว้หลายรูปแบบด้วยลายเส้นโครงสีและฝีแปลงที่ใครเห็นก็ย่อมจดจำได้ว่าเป็นฝีมือจักรพันธ์โปสยกฤตในปีพุทธศักราช2512จักรพันธ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีเรื่องมโนราและพระลอตั้งแต่ต้นจนจบรวม14ภาพเพื่อใช้ประดับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลาต่อมาจักรพันธ์จึงได้รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดตรีทศเทพหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2530โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่พุทธศักราช2533อย่างวัดตรีเนี่ยนะเวลาสังเกตนะอาจารย์จะดูจากเอาสกุลช่างที่ว่าสัดส่วนสวยที่สุดเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เช่นสกุลช่างเพชรบุรีเนี่ยอย่างทวารบาลอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่อาจารย์ชอบว่าสวยตรวจทรงสวย
ดูแล้วเป็นเทวดาอะไรเงี้ยก็เอานั้นมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานและอีกอย่างนึงมันอาจจะผสมกันระหว่างประสบการณ์หลายๆตระกูลช่างที่ศิลปินได้ผ่านไปเห็นเช่นตระกูลช่างเมืองเหนืออาจารย์ชอบวัดพระสิงห์เนี่ยวัดพระสิงห์วัดบวกครกวัดภูมินเนี่ยสีที่มันสดใสอย่างเงี้ยอาจารย์จะชอบแต่ก็เอามาผสมกับของฝั่งภาคกลางเราแต่แรกก็ไม่ได้เจตนาว่าจะสร้างสกุลช่างขึ้นมาด้วยความชอบเนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นมาโดยความเอามาผสมประสานกันและงานจิตรกรรมฝาผนังอีกชิ้นที่จักรพันธ์ทำถวายเป็นพุทธบูชาคืองานจิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีโดยเริ่มเขียนตั้งแต่พุทธศักราช2547ด้วยความประทับใจในบรรยากาศที่งดงามท่านจึงได้สร้างสรรค์ผลงานชุดทิวทัศน์เขาสุกิมจันทบุรีขึ้นมาวัยเด็กที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันวิเศษคือความภาคเพียรศึกษาและฝึกฝนในการวาดภาพอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งเข็มทิศชีวิตนำทางมายังโลกของศิลปินจากนักเรียนที่ได้รับคุณูปการจากครูบาอาจารย์ที่มีฝีมือจนกระทั่งเป็นครูให้แก่ผู้อื่นจักรพันธ์โปสยกฤตก็ยังถ่อมตัวว่าตนเองเป็นเพียงช่างเขียนคนหนึ่งแต่แท้ที่จริงแล้วเรียกได้ว่าเป็นระดับนายช่างเอกเลยทีเดียวความเชี่ยวชาญชำนาญของจักรพันธ์โปสยกฤตมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงงานจิตรกรรมเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในศาสตร์และศิลป์ด้านการแสดงเป็นอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจักรพันธ์เป็นผู้อนุรักษ์สืบสารและรังสรรค์งานศิลปะไทยที่นับวันใกล้จะสาบสูญความเป็นศิลปินเอกแห่งรัชสมัยอีกประการหนึ่งยากจะหาผู้ใดเทียบเทียมได้คือการสืบทอดศิลปะการทำหุ่นไทยและการเชิดหุ่นจักรพันธ์โปสยกฤตสนใจการเล่นหุ่นกระบอกมาตั้งแต่เด็กเมื่อได้ชมการแสดงหุ่นกระบอกครั้งแรกทางโทรทัศน์เรื่องพระอภัยมณีโดยคณะครูเปียกประเสริฐกุลเมื่อแรกเริ่มมีโทรทัศน์ใหม่ๆเลยผมอายุ11แล้วก็ดูแวบหนึ่งเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นหุ่นกระบอกอ่ะเมื่อก่อนพอพูดหุ่นกระบอกผมก็นึกถึงไอ้หุ่นพินอคคิโออ่ะหุ่นเป็นไม้เมื่อไม่นึกว่ามันจะเป็นหุ่น
น่าเอ็นดูอย่างนี้ผมรู้สึกโอ้ทำไมน่าเอ็นดูเราไม่เคยเห็นเลยด้วยความประทับใจเด็กชายจักรพันธ์ในวัย12ปีก็ลองทำหุ่นขึ้นมาบ้างจากวัสดุใกล้ๆตัวและทำฉากหุ่นมีประตูเข้าออกเป็นโรงหุ่นเล็กๆเมื่อเติบโตขึ้นความประทับใจในการแสดงหุ่นก็มิได้คลายลงไปจนเมื่อได้เข้าเรียนคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจักรพันธ์ก็ริเริ่มทำหุ่นกระบอกเล็กของตัวเองสอนเสร็จเนี่ยสอนเสร็จเนี่ยอาจารย์จะข้ามไปวัดพระแก้วไปเขียนภาพผนังทีนี้ก็พกหุ่นไปด้วยความที่แกรักหุ่นกระบอกมากแต่เป็นหุ่นเล็กๆนี่ที่ทำด้วยไม้สางไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยหน้าเป็นยักษ์แล้วแกเอามาเชิดให้ผมดูในเวลาต่อมาเมื่อจักรพันธ์มีโอกาสพบครูชื้นสกุลแก้วผู้เป็นบุตรสาวของครูเปียกประเสริฐกุลเจ้าของคณะหุ่นกระบอกที่เคยประทับใจในวัยเด็กท่านจึงขอซื้อหุ่นเก่าที่ชำรุดจากครูชื้นและนำมาซ่อมแซมจนสามารถเล่นได้อีกครั้งยิ่งมีโอกาสชื่นชมใกล้ชิดจักรพันธ์ยิ่งประทับใจในความงามวิจิตรของฝีมือช่างโบราณเมื่อครูชื้นสกุลแก้วเห็นความสนใจอย่างจริงจังของท่านครูจึงเมตตาสอนวิชาการเชิดหุ่นให้ด้วยผมก็รู้จักได้มีครูอาวุโสโอ้ยมรดกโลกเนี่ยมาช่วยสอนช่วยปรับก็มีหมดทุกคนมาสอนท่าละครบอกอย่างนี้ได้ลองทำท่านี้ดูสิแล้วผมก็ให้หุ่นทำให้วิชาความ